โออาร์ r, กำจัดจุดอ่อนอาหารเครื่องดื่มหือจับมุ่งเป้าบุกความงามสุขภาพฟร็ช b บังรีเสียงือฮาอยู่ไม่น้อยสำหรับการเขย่าอรอตลงทุนของบริษัทปตอทอน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ที่ตัดสินใจปิดร้านเท็กซัสชิเก้นทุกสาขาโดยไม่คิดว่าบริษัทค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ของไทยที่แตกไกลธุรกิจออกมาจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้อย่างไรก็ดีต้องบอกว่านี่คือการจำกัดจุดอ่อนครั้งสำคัญของโ r อา นับตั้งแต่มีการแยกบริษัทออกมาและแต่งตัวเพื่อนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งในห่วงนั้นมีการทุ่งงประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อซื้อกิจการหรือเข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆนอกเหนือจากพื้นฐานเดิมคือปั๊มน้ํามันว่ากันว่าในช่วงนั้นโออาเคยคิดที่จะใช้เงินถึงราวสี่พันล้านบาทเพื่อซื้อกิจการร้านติ่มซำสลาปเปาชื่อดังก่อนที่จะยับยั้งเอาไว้ก่อนเชกเช่นกับอีกหลายกิจการที่ตั้งงบซื้อในราคาที่แวดวงธุรกิจใช้คําว่าแพงเวอร์ ยิ่งเมื่อพิจารณาธุรกิจต่างๆที่โออาได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ก็เห็นชัดว่าไม,ม่เหมือนกับการขายน้ำมันโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขอโออาซึ่งนอกเหนือจากคาเฟ่อเมซอนแล้วยังไม่มีธุรกิจใดที่สร้างกระแสรหรือผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกรำโออาอยู่ระหว่างการทบทวนและปร,ะปรับปรุงการลงทุน Vi Visit Investment portfolio ในธุรกิจต่างๆที่โออาได้เข้าไปลงทุนก่อนหน้านี้ดิดทัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโออา ชี้แจงหลังตัดสินใจที่จะยุติการดำเนินธุรกิจร้านไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นกล่าวสำหรับเท็กซัสชิคเก้นนั้นว่ากันว่าตลอด9ปีของเท็กซัสชิคเก้นนั้นตัวเลขขาดทุนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทซึ่งหากยังจะทำต่อก,ก็คงต้องแบกรับภาระขาดทุนอีกไม่น้อยที่น่าสนใจก็คือในส่วนของธุรกิจคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มที่โออาลงทุนดูเหมือนจะมีเพียงร้านคาเฟ่อเมซอนเท่านั้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนอีกจํานวนไม่น้อยสอ่อเขาว่ามีปัญหาหนักหน่วง ในระดับที่ชะตากรรมอาจซ้ำรอยเท็กซัสชิคเก้นก็ได้เช่นร้านสะดวกซักออเทรีที่เต็มไปด้วยคู่แข่งมากมายในตลาดและมีข้อมูลยืนยันจากวงในโออาว่าสถานการณ์อยู่ในขั้นฝืนสู้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์คาซัมที่ไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะหลังจากที่ขายใหญ่อย่างคาทเวนตีโฟปิดกิจการทุกสาขาทั่วประเทศอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่25เมษายน2567ที่ย่ําแย่และน่าเป็นห่วงพอๆกันก็คือ Fla s h Express อีกหนึ่งธุรกิจขนส่งที่ OR เข้าไปลงทุนเนื่องด้วยในปี2,566ที่ผ่านมาแม้รายได้รวมจะมากถึง1,8,511ล้านบาทแต่กลับขาดทุนป่าเข้าถึง7,093ล้านบาทนอกจากนี้อีกหลายธุรกิจของ OR ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นเพอร์ลี่ที่ที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะเช่นเดียวกันกันกบร้านกาแฟพาคามาราที่แม้จะพอไปได้แต่ถ้าจะบอกว่าใช้ประกอบพอร์ตเพื่อเข้าตลาดก็คงไม่ผิดอย่างไรก็ดี ถ้าหากวิเคราะห์ทิศทางนับจากนี้ก็เห็นภาพได้ว่านอกเหนือจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทาง OR มีแนวโน้มที่จะบุกตลาดสุขภาพและความงามผ่านการเปิด Found and Found ร้านค้าปลีกด้านสินค้าสุขภาพและความงามโดยมีเป้าหมายขยายเป็น500สาขาภายในปี2573ก่อนหน้านี้ในช่วงไต,ตรมาสแรกของปี2567 OR ประกาศลุยธุรกิจ Health and w e l l n e s s จัดตั้งบริษัท OR Hel and Well s s จำกัดด้วยทุนจดทะเบียน523ล้านบาท เมื่อวันที่3มีนาคม2567รวมทั้งจับมือกับธนาคารกรุงไทยและ AIS ทำเว่์ชัวแบงโดยเพื่อเข้าสู่บริการทางการเงินอย่างเต็มตัวอีกด้วยอย่างไรก็ดีคงต้องจับตาว่าหลังจากปิดเท็กซัสชิคเกเป็นธุรกิจแรกดิดทัศปัญญาชุนผู้เป็น CEO จะนำพาโออาไปในทิศทางใด